่ะคุณผู้ชมกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเรดิโอเกียร์5ครับคุณผู้ชมกับช่วงเกียร์มิดวันนี้เกมมาเหยียบอะไรเหยียบเกมมหาชนเหมือนแบบรถแรงขนาดนั้นเลยรถมันแรงเพราะเปลี่ยนเครื่องงานแล้วแบบสปอยไปอีกก็เปลี่ยนตายแล้วลืมขอโทษคุณผู้ชมพบกับเขาก็เลยมากับคุณโตโยต้าวีออสโมเดลเยียร์2016ด้วยอ่ะสวัสดีครับนี่เป็นยังไงบอกว่าเป็นโตโยต้าวีออสแบบเป็นดูอัลวีบีทีไอเนาะปีนี้สเปียร์ก็ออกบัมใหม่แล้วนะดูยังใหม่แล้วหรอปีนี้มีลูกไป3คนแล้วไหมจะบอกว่า Vios คันนี้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราเพิ่งจะเอามาทำรีวิวหรืออะไรนะเพราะว่าเห็นมันเป็นทรงๆอย่างเงี้ยนี่มันคือรุ่นใหม่แล้วนะจริงๆมันคือรุ่นใหม่แล้วเพราะว่ามันเป็นโมเดลเยียร์2016ซึ่งมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเรารู้สึกว่าเยอะพอสมควรเขาเรียกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นปรับปีเนาะก็คือว่าเป็นรุ่นปี2016ภายนอกก็คือไม่ได้แตกต่างจากรุ่นปี2013 2014 2015อะไรเลยก็คือดูเหมือนกันหมดแต่ว่าจะเปลี่ยนในการปรับปรุงรายละเอียดเหมือนเป็น improvement อะไรอย่างเงี้ยนะ Mod Direction มากเลยดูสิภายนอกเนี่ยเห็นหน้าแต่ละคนมาเลยมากถ้าแต่สมัย Mod Direction มี5คนนี่หรือ4คนแล้วนะจากรุ่นที่แล้วเนี่ยมันจะมีความโค้งบนนะรุ่นเตอร์จรินพรใช่มั้ยจะมีความโค้งบนรุ่นว่านธนกิจแต่คืออันนี้เนี่ยก็จะมีความแบบเป็นเหลี่ยมสันมีเน้นความคมมากขึ้นดูเป็นผู้ชายมากขึ้นแล้วก็มีความสปอร์ตมากขึ้นด้วยนิดนึงแต่ว่ารู้สึกว่า Toyota Vios เป็นรถที่มีพื้นที่ใต้ท้องรถอะค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยนะรูปลักษณ์ภายนอกแล้วว่ามันก็เข้าได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงสตรีชนีเก้งกวางได้หมดเลยอะดีไซน์มันก็ไม่ได้เคอะเขินแบบโอ้โหโบราณขนาดรถยุคปี09เลยก็ไม่ใช่มันก็ยังมีความร่วมสมัยอยู่เพียงแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทัดเทียมคู่แข่งเขาประมาณนั้นสิ่งที่รุ่นนี้ตอนออกมาปี2013แล้วฮือฮามากคือนะคุณผู้ชมแผงคอนโซลหน้ามีการทำเรียนแบบรุ่นพี่อย่าง Toyota Camry มีการเดินได้ตรงคอนโซลหน้าแต่พอเอาแว่นขยายส่องดูจริงๆแล้วอ๋อมันคือเป็น PVC ขึ้นรูปแล้วคุณผู้ชมแต่ก็ยังคงให้ความเป็นพรีเมียมอยู่เพราะว่าคอนโซลหน้าลักษณะเนี้ยเขาให้มาตั้งแต่รุ่น J เลยไม่ได้มีเฉพาะรุ่น G รุ่น S นะคุณผู้ชมมีแต่รุ่นเริ่มต้นเลยคุณผู้ชมพอเข้ามาภายในก็ต้องรู้สึกว่าถ้ามันจะดูคล้ายคลึงกับอะไรก็อย่าแปลกใจเพราะว่าภายในมันเหมือนกับ Toyota Yaris เลยเพราะเป็นพี่น้องกันเนาะ Yaris เนี่ยเป็น Eco Car แต่คันนี้ก็จะไม่ใช่ภายในเนี่ยก็จะเน้นการดีไซน์ที่เป็น Toyota ยุคใหม่ก็คือมีความคล้ายกระดาษพับนิดนึงแล้วก็มีดีไซน์ที่ใช้การเดินได้ตะเข็บแต่เป็นของปลอมเนาะไม่ใช่ตะเข็บจริง Toyota เป็นรถที่เก่งเรื่องการดีไซน์ภายในให้รู้สึกว่ามันดูกว้างไม่ดูคับแคบผิดกับ Mazda 2แล้วก็ผิดกับ Ford Fiesta ที่มันจะดูรู้สึกว่ามันเบียดคนขับจังเลยพื้นที่ภายในห้องโดยสารทำไมมันดูแคบอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือข้างในคือดูโปร่งความเป็น Toyota ขีดเส้นใต้เลยคือทุกอย่างเป็น user friendlyไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดวางตำแหน่งปุ่มกดการจัดวางตำแหน่งของสัญลักษณ์การอ่านค่าต่างๆการใช้งานสวิตช์ต่างๆอะไรพวกนี้คือทุกอย่าง Toyota จะคำนึงถึงว่าคนมาใช้แล้วมันต้องง่ายไม่ซับซ้อนจะถามว่าคันนี้มีความซับซ้อนไหมก็มีอยู่นะเดี๋ยวมาบอกให้ฟังว่าใครซับซ้อนสวิตช์แอร์ไงมันก็ยังมีคงมีความซับซ้อนอยู่โมเดลเยียร์2016เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนเลยเนี่ยถ้าเป็นคนก็เปรียบเสมือนว่ามีการควักหัวใจออกมาเอาออกมาพิสูจน์ไม่ใช่ไหมความเปลี่ยนแปลงหลักก็อยู่ที่อะไรจ๊ะเครื่องยนต์และเกียร์ที่เปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์บล็อกใหม่ก็คือ Dual VVTi แต่หลายคนก็จะงงว่าเอ๊ะมันคืออะไรฟังไม่รู้เรื่องเครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยมีข้อดีก็คือว่ามีความประหยัดน้ำมันมากขึ้นแล้วก็ปล่อยมลภาวะมาน้อยลงพ่วงเข้ากับเกียร์หนังกระติก CVT ก็จะรู้สึกว่าแบบมันมีความต่อเนื่องของการอัตราเร่งมากขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นที่สำคัญเติม E85 ได้ด้วยคุณผู้ชมวีออสรุ่นนี้เป็นรถชอบอมนะใครที่ชอบอมต้องซื้อไปขับเลยเพราะเป็นรถที่อมแบบเรื่องของการออกตัวจากเดิมรุ่นเดิมผู้ชมที่เป็นเกียร์อัตโนมัติ4จังหวะที่แบบกดปุ๊บกระชากพรืดออกไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้ค่อยอมค่อยอมค่อยปล่อยออกมาเป็นรถชอบอมนะโดยความที่เราเคยได้ขับตัวโมเดลเยียร์2013มาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอะพอมาลองขับรุ่น2016เนี่ยนะเรารู้สึกว่าเฮ้ย Toyota เหมือนแบบแอบแบบใช้คัมภีร์บูลิมอะใช้แบบบูลิมเหรอใช้คัมภีร์บูลิมแบบว่ามีใช้วิทยุนินจาในการแอบพัฒนารถน่ะ
ภายนอกดูไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าพวงมาลัยกับเบรกดีขึ้นกว่าตัวก่อนเยอะมากคือพวงมาลัยน้ำหนักดีขึ้นเบรกก็น้ำหนักดีขึ้นเบรกแล้วมั่นใจหยุดเร็วไม่มีอาการรู้สึกว่าทื่อหรือว่าไม่มีอาการว่าแป้นเบรกเบาไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันทำให้เป็นโตโยต้าที่เซ็ตพวงมาลัยและเบรกมาค่อนข้างโอเคเลยหูยน้ำหนักนี่พรั่งพรูออกมาจากพวงมาลัยเลยอะน้ำหนักตึงมือใช้ได้อัตราทดพวงมาลัยดีความเฉียบคมในการแบบเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันดีมากจริงคือต้องบอกว่า Toyota ทำกันบ้านเรื่องพวงมาลัยเซตติ้งมาสำหรับ Vios Model Year 2016ได้ดีมากจริงๆน้ำหนักของเบรกก็ใช้ได้ Vios Model Year 2013ที่เราเคยขับเนี่ยรถเนี่ยเวลามันวิ่งเนี่ยมันไปเหมือนกระดาน A4 เลยนะปลิวเป็นพอชมพูเลยอ่ะแต่พอเป็นโมเดล2016อ่ะแล้วว่าหุ้ย Toyota ไปทำอะไรมาคือแบบเห็นมาอย่างเงี้ยฟาดเรียบนะจ๊ะปกตินะเราขับ Toyota มาตั้งแต่ปี2005 2006ยาวมาถึงปี2014 2015เนี่ยนะ Toyota เป็นรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งที่รู้สึกว่าช่วงล่างไม่ค่อยถูกใจเราแต่มันมีไม่กี่รุ่นหลังๆมาที่ดีขึ้นเช่น Toyota Yaris Corolla Altis Camry อะไรอย่างเงี้ยดีขึ้น Vios รุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึงที่ Toyota ไปทำการบ้านมาอย่างดีก็คือว่าช่วงล่างมันดีขึ้นจากรุ่นปี2013แบบอย่างน่าใจหายคุณผู้ชมมันซับแรงได้ดีแล้วก็แบบเวลาขับความเร็วสูงอ่ะก็มีความมั่นใจจนเราแบบเฮ้ยจริงๆ Toyota ถ้าทำช่วงล่างดีๆก็ทำได้นี่หว่าทำไมเมื่อก่อนไม่ทำฟะอะไรอย่างเงี้ยตำแหน่งของเบาะคู่หน้าเนี่ยก็จะเป็นคนขับคนโดยสารหน้าหรือคนโดยสารหลังเนี่ยยังคงความสบายกับคนทุกกลุ่มทุกวัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงอากงอาเจ๊อาแปะขึ้นมานั่งเนี่ยก็รู้สึกว่าเบาะเนี่ยมันรับสรีระคนค่อนข้างดีคนตัวเล็กขึ้นมานั่งขับก็รู้สึกว่าปรับเบาะแล้วขับสบายคนตัวใหญ่ขึ้นมานั่งก็รู้สึกว่าเบาะเนี่ยมันปรับแล้วมันก็รับสรีระคนตัวใหญ่ได้ดีต้องพูดจริงๆว่าข้อนี้เป็นข้อดีที่น้อยคันที่จะได้ข้อดีนี้ไปก็คือว่า Toyota ต้องขอชื่นชมนะฮะว่าสามารถทำเบาะนั่งมาได้สบายคือเบาะนั่งคนนั่งทั้งคู่หน้าแล้วก็ด้านหลังอ่ะคือรูปทรงของฟองน้ำแล้วก็ความหนารวมถึงเนื้อผ้าเฮ้ยคือมันแบบเป็นรถยนต์ระดับ 700,000 บาทไม่อีกคันน่ะที่เรารู้สึกว่าเราขับไปไกลๆวันนั้นเราขับไปไกลเราก็รู้สึกว่าแบบวันนั้นอีกแล้วแล้วเราขับไปไกลรู้สึกว่าเฮ้ยเพิ่งสังเกตว่าเอ้ยเราไม่เมื่อยเลยอ่ะเบาะนั่งมันดูแบบซัพพอร์ตสรีระเราดีอ่ะเรา2คนเนี่ยรู้สึกว่าเราให้ผ่านนะถ้าจะขับรถคันนี้เดินทางไกลไปถึงเชียงใหม่เพราะเรารู้สึกว่ามันมีความมั่นใจในการขับขี่ที่ค่อนข้างดีเลยอ่ะเห็นเป็นรถ4ประตูแล้วก็ดูแบบพื้นที่ด้านหลังมีตูดมีอะไรแบบนี้นะเราคิดว่าด้านหลังเนี่ยน่าจะนั่งสบายถูกไหมแต่ในความเป็นจริงคือถ้าเกิดเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีความสูงเกิน165หรือ170เซนติเมตรเนี่ยเวลาไปนั่งแล้วเนี่ยหัวจะค่อนข้างชนหลังคาแล้วพื้นที่หลังคามันจะไม่ค่อยเยอะคือตัวเบาะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าพื้นที่ศีรษะเนี่ยจะเหลือค่อนข้างน้อยถ้าใครอยากได้รถยนต์ที่นั่งพื้นที่หลังสบายๆในเซกเมนต์นี้แบบ Toyota ก็ต้องไปหา Toyota Yaris เลยเพราะว่า Yaris เนี่ยจะมีพื้นที่ศีรษะที่มันเยอะกว่าอ๋อวัสดุภายในก็อย่าง Toyota เนาะวัสดุก็ไม่ได้ค่อยคำนึงเท่าไหร่ว่าต้องให้วัสดุพรีเมียมอ่ะพอดีเขาได้เข้าต่อไปเนี่ยจะ improvement จะเปลี่ยนเป็นปี2016ทั้งทีอ่ะวัสดุภายใน Vios ควรจะปรับปรุงสักทีได้มั้ยอ่ะคือแบบเฮ้ยแผงประตูด้านข้างอ่ะอีโคคาร์บางรุ่นน่ะเขายังให้แบบบุผ้านุ่มบุหนังบุอะไรมาแต่ Vios เนี่ยเป็นพลาสติกเน้นๆเลยอ่ะแถมแบบวัสดุของคนโซนกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นวัสดุพลาสติกแข็งๆแบบดีดแล้วเจ็บจมูกเล็บอะไรแบบเนี้ยคือToyota ควรจะแบบปรับปรุงเรื่องวัสดุในรถยนต์ B segment ในรถยนต์ระดับ 700,000 บาทได้แล้วนะชาวบ้านเขาไปถึงไหนตัวไหนแล้วว่านี่คือตัวท็อปสุดแล้วนะราคา 749,000 บาทอ่ะแต่ว่าในขณะที่คู่แข่งเขามีบลูทูธมาให้มีหน้าจอสัมผัสมีครุสคอนโทรลมาให้มีระบบความปลอดภัยอื่นๆมากมายมีถุงลม6ตำแหน่งหรืออะไรก็ว่ากันนะแต่ Vios คันนี้ไม่มีสิ่งที่กล่าวมาข้างหน้าหมดเลยให้ออปชันมาเยอะๆเถอะนี่ยังโชคดีนะให้ VSC ให้แทคชั่นคอนโทรลมาเนี่ยถ้าไม่ให้วันนี้กลับบ้านด่าเปิงเลยนะรถคันนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ต้องการหารถ1คันขับใช้งานในเมืองต้องการเรื่องของความประหยัดซ่อมบำรุงง่ายซื้อง่ายขายคล่องหรือต้องการที่ซื้อรถแล้วรู้สึกว่าฉันต้องการเอา Toyota เนี่ยไปแขวนคอคุณพ่อคุณแม่ว่าพ่ออยากได้ Toyota Vios จังเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่อยากหารถสัก1คันที่ทางบ้านเนี่ยยินดีที่จะให้แค่ Toyota กับ Honda เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นโมเดล Year 2016แล้วเนี่ยมันมีข้อดีที่มันกลบข้อเสียของโมเดล Year 2013ไปค่อนข้างเยอะถือว่าเป็นรถอีก1คันที่ซื้อมาขับแล้วไม่น่าจะผิดหวังโดยสรุปนะต้องบอกเลยว่า Toyota Vios Model Year 2016เนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเป็นรถยนต์ข้าวไข่เจียวนะเพราะว่าเหมือนกับเป็นรถยนต์ที่ข้าวไข่เจียวมันเป็น
เมนูที่ใครก็กินได้อ่ะแล้วก็เป็นเมนูที่มีความอร่อยระดับนึงมีคุณค่าทางอาหารระดับนึงแต่มันก็ไม่ได้อร่อยที่สุดไม่ได้แซ่บที่สุดแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับ Toyota Vios ที่นางมีคุณงามความดีหลายๆด้านมีครบด้านแต่ไม่ได้โดดเด่นไปทางใดทางหนึ่งแต่เป็นรถยนต์ที่ทุกคนรู้สึกว่าปลอดภัยที่จะใช้เพราะว่ายังไงมันมีศูนย์บริการที่เยอะแล้วมันก็เป็น Toyota ถูกมั้ยแต่คุณงามความดีของนางก็มีจริงๆก็ไม่ใช่ว่าเป็นรถที่ไม่มีคุณงามความดีอะไรเลยแต่ว่าถ้าใครอยากหาการขับขี่ที่สนุกสุดโต่งออปชั่นเยอะสุดโต่งหรือว่าแบบความปลอดภัยเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่ค่ะคุณกิติค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรนเดียร์เกียร์5รายการที่เราสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผลงานของพวกเราย้อนหลังนะครับผ่านทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือ Instagram โดยเสิร์ชคำว่าเรนเดียร์เกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยใช่แล้วคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับต้อยกับพี่ต้นก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วแต่สัปดาห์หน้าเราจะเข้าเกียร์ไปหาอะไรก็ต้องติดตามกันที่นี่ในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยครับคุณผู้ชมสถานที่นะครับ Skyford Warehouse สิงห์นครินทร์ใช่แล้วไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายนั่นน่ะสิจะเอาประตูหน้าตบเลยนะเอามาไม่มีตัวล็อกด้วยงงว่าบางทีประตูหน้าเป็นปีกหรือว่าเป็นประตูกันแน่นี่เสียงที่คุ้นคุ้นเคยนี่ปะเบาๆว้า